เนี่ยเอามาเพิ่มอีกไปที่นี่ว่าเพิ่มชนิดเข้าอีกก็เพิ่มชนิดอีกเพิ่มชนิดเข้าอีกนี่ขออนุญาตท่านเอาไปไว้ห้องสมุดที่นี่ที่อ่านก็เอาเรื่องขออนุญาตอะไรให้แล้วก่อนอนุญาตนั่นคือรับไปมากกว่าหนึ่งชุดนะคะจะไปให้นักเรียนเอาไปห้องสมุดเลยทับเสือทับลงไปช่วยกันด้วยคันลอยข้าจากเมืองอุบลเออท่านมาจากอาจารย์เอาวางเรื่อยวางเรื่อยเอาวางเรื่อยวางเรื่อยขอพรจากท่านนะคะเดินทางกันมาอาจารย์มาตั้งศึกษาก็น่าจะรีบด่วนนักคณะอาจารย์ที่จะไปนครพนมนี่นครพนมอยู่ฝ้ากำแพงนี่ไม่ได้ไกลอะไรนี่นี่ฝ้ากำแพงนี่ท่านผู้ใดที่ต้องการหนังสือชุดสำหรับห้องสมุดก็กรุณาติดต่อกับพระทางด้านหลังนี่ท่านจะจัดให้ครบชุดอันนี้ไม่ได้ครบเนี่ยคือแจกเป็นอาบุคคลบุคคลนี่ไม่ครบถ้าแจกเป็นส่วนรวมเช่นห้องสมุดนี่พยายามหาให้ครบแล้วมีหลายเล่มกว่านี้มีหนังสือทุกรสทุกชาติหลายรสเทศสอนท่าก็มีในนี้เทศสอนท่าไม่ค่อยมีนะธรรมะเด็ดเผ็ดร้อนๆอะไรมีมดอยู่ในนั้นอยู่ในหนังสือรวมเพื่อเข้าห้องสมุดคือส่วนรวมพระเราจัดหนังสือชุดเพื่อห้องสมุดไม่สักชุดหนึ่งนะหนังสือห้องสมุดสวนสุนันทามาสักชุดหนึ่งให้มีครบละดีหนังสือมีหลายชนิดนะหนังสือนี่หนังสือธรรมะมีทุกขั้นของธรรมถ้าเป็นหนังสือรวมสำหรับห้องสมุดเราพยายามหาให้ครบไปยืนเที่ยงกลางกลางเลยไปยืนแข่งพระอยู่นี่นี่นะจะไปเที่ยวยืนแข่งพระนั่นน่ะมันไม่น่าดูอย่างนั้นนะโยมมาเรามาดูแต่พระพระดูโยมโยมไม่รู้พระดูโยมแล้วดุด้วยนะโยมดูพระไม่ค่อยดุถ้าพระดูโยมแล้วดุด้วยนี่เป็นหนังสือชุดใช่ไหมเนี่ยชุดห้องสมุดใช่ไหมรันได้น่าจะได้ครบเลยห้องสมุดหนังสือเทศสอนพระก็มีเทศสอนพระนี่เด็ดมากแผ่นร้อนมากนะเอาไปอ่านใครอยากเป็นพระพระแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ประเสริฐใครประเสริฐก็เอาประเสริฐที่ดวงใจเนี่ยสั่งให้มาตรการหนังสือที่เทศว่าหนังสือนี้เป็นแบบฉบับสำหรับความประพฤติฝึกหัดดัดแปลงตนเองตลอดหน้าที่การงานถ้าเป็นไปตามหนังสือนี้แล้วก็จะเป็นความสงบร่มเย็นสมบูรณ์คุณผลทั้งภายนอกภายในมนุษย์เราต้องมีแบบฉบับการดีที่พวกเราได้มาในมาตรการพยัญชนะการยังไม่เสร็จก็มีเยอะรับทานไปฟังไปก็ได้นะไม่ทันเวลา ผู้ที่รีบด่วนก็มีเนี่ยแต่ธรรมะรีบด่วนมีหรือไม่ก็ไม่ทราบแล้วห นังสือนี่สำหรับแจกทานล้วนๆท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยได้รับก็กรุณามารับไปได้กองละหนึ่งเล่มเพราะกองละชนิดรวมแล้วเป็นหนึ่งชุดต่อครอบครัวครอบครัวเอาไปแล้วไปอ่านนะอ่านหนังสือคืออ่านตัวเองนั่นเองแหละไม่ใช่อ่านอะไรนะอ่านหนังสือนี่คืออ่านตัวเองตัวเองขัดข้องจากหนังสือนี่อย่างไรบ้างหนังสือคือหนังสือธรรมะเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงามได้สัดได้ส่วนเราขัดข้องอะไรกันขัดแย้งอะไรกับหนังสือนี่นั่นแหละเรียกว่าอ่านตัวเองอ่านหนังสือไปตรวจดูตัวเองไปเรื่อยๆไม่อย่างนั้นไม่เห็นข้อบกพร่องส่วนมากความสมบูรณ์ไม่ค่อยมีแต่ความบกพร่องเป็นส่วนมากอ่านหนังสือก็ไปเพื่อเพิ่มเติมตรงไหนที่มีความบกพร่องเพื่อจะสมบูรณ์ขึ้นมาคนเราไม่สมบูรณ์แล้วก็เรียกว่าคนไม่เต็มบาท
อะไรถ้าไม่สมบูรณ์ก็เรียกว่าไม่เต็มถ้าเป็นคนก็ไม่เต็มบาทเต็มเต็มเนี่ยแต่พิจารณาตัวเองอ่านไปพิจารณาทดสอบตัวเองไปบกพร่องตรงไหนซ่อมเข้าไปซ่อมแซมหลายครั้งหลายหนก็ค่อยสมบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เป็นเต็มบาทแล้วที่นี่อย่างหลวงตาที่พูดอยู่นี่ไม่ใช่หลวงตาเต็มบาทนั่นนี่หลวงตาขาดบาทขาดสลึงเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าขาดมากขาดน้อยเพราะเห็นความขาดตกบกพร่องแห่งบาทแห่งสตางค์เจ้าของจึงได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบอย่าให้มันขาดอย่างหลวงตาบัวนะอ่านไปตรวจตรองไปนะอ่านและทดสอบกับเจ้าของความประพฤติของเจ้าของเป็นยังไงจิตใจเจ้าของเป็นยังไงท่านสอนทางด้านจิตใจและใจเจ้าของเป็นยังไงเอามาเทียบดูกับหนังสือนั่นหนังสือนั่นเป็นความถูกต้องดีงามแล้วเพื่อนเรามีบกพร่องตรงไหนอ่านแล้วเทียบเคียงดูค่อยดัดแปลงตัวเองไปเรื่อยๆในความประพฤติในหนังสือท่านบอกยังไงความประพฤติของเราเป็นยังไงดูทดสอบตัวเองนี่เรียกว่าอ่านหนังสือแท้ไม่ใช่สักแต่ว่าอ่านสักแต่ว่าอ่านแล้วก็ทิ้งขึ้นบนหิ้งโคมคามโคมคามใช่ไม่ได้เลยอย่างนั้นไปอ่านให้เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าเคยสอนโลกมาให้ได้รับความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดถึงความพ้นทุกข์มามากต่อมากแล้วทำไมเราจะเป็นคนอาภัพมานั่งหนาไม่สามารถที่จะรับธรรมของพระพุทธเจ้าไปประดับตัวได้บ้างล่ะเราต้องคิดอย่างนั้นสอนตัวเองไปเรื่อยอ่านหนังสือไปสอนตัวเองไปมาเทียบเคียงตัวไหนบกพร่องให้พยายามแก้ไขดัดแปลงตัวเองนั้นต่างคนต่างจะดีขึ้นโดยลำดับเพราะหนังสือนี่สอนคนให้ดีไม่ได้สอนคนให้เลวเราต้องนำไปพูดปฏิบัติตามนั้นได้มากได้น้อยพยายามแก้ไขดัดแปลงตัวเองไปแล้วจะค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ดัดแปลงเลยนี่ไม่เป็นท่านะมนุษย์เราอย่าภูมิใจว่าเราเป็นมนุษย์นะมนุษย์เฉยมนุษย์เลวก็มีมนุษย์เต็มบาทเต็มเต็งก็มีขาดบาทขาดเต็งมีเยอะส่วนที่จะเต็มมันมีน้อยว่าเต็มมันหนึ่งมันก็ขาดอันหนึ่งเสียจึงพยายามดัดแปลงตัวเองให้พอเหมาะพอดีอย่างมากให้ได้อย่างน้อยนะ50ตังค์ขึ้นไปยังดีถ้าขาดมาตั้งแต่49ตังค์ลงมานี่เรียกว่าขาดมากต่อจากนั้นแล้วเหลวไหลเหลวแหลกแหวกแนวดีไม่ดีเป็นบ้าไปเลยถ้าลงขาดมากนะให้มันมีตั้งแต่50ตามขึ้นไปนะพยายามอ่านเจ้าของดูเจ้าของวันเดี๋ยวนี้มันขาดเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่หมายความว่าความประพฤติของเรากับหนังสือที่ท่านวางไว้เป็นแบบฉบับที่ดีงามนั่นนั่นสมบูรณ์แล้วเราอ่านมันขัดข้องตรงไหนขัดข้องตรงนั้นเรียกว่าบกพร่องตรงนั้นพยายามแก้ไขไปเรื่อยๆจะแก้ไขไปเรื่อยทุกวันทุกเวลาไปถ้าค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็เต็มบาทเต็มเต็งแล้วสิอยู่กับลูกก็ไม่ได้บ่นให้ลูกอยู่กับผัวก็ไม่ได้บ่นให้ผัวอยู่กับเมียก็ไม่ได้บ่นให้เมียไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนี่พวกต่างคนต่างเต็มบาทเต็มตางเข้าใจไหมล่ะถ้าต่างคนต่างบกพร่องแล้วก็ทะเลาะกันวันยังค่ำมาแหละนั่นคือความบกพร่องถึงในทะเลาะกันไม่บกพร่องไม่ทะเลาะกันคนเราเนี่ยเอาหนังสือไปปรับปรุงแก้ไขตนเองมันบกพร่องอยู่ที่ตรงไหนพยายามแก้ไขตรงนั้นแล้วก็จะดีไปเองให้มีเหตุมีผลการประพฤติตัวตลอดถึงเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็ตามให้มีเหตุมีผลนั่นแหละดีอย่าสักแต่ว่าพูดข้ามไปเขาเรียกคนปากเปาะปากเปาะแล้วก็กลายเป็นปากบอลไปปากบอลคันปากเคยเห็นไหมบอลน่ะพวกเผือกพวกบอลมันถูกตรงไหนมันคันตรงนั้นมาติดปากของเราคันปากไม่ได้พูดอยู่ไม่ได้แล้วไปไหนเย็บไปไหนเย็บถ้ามาพูดอย่างหลวงตาบัวฟังฟาดปากเลยก็ไม่ได้โมโหดีว่าเฉยว่าตามเหตุตามผลว่ามันจะอดหัวเราะได้ไงใช่ไหมล่ะเขาพูดตามเหตุตามผลนี่ไม่ได้พูดด้วยความโมโหดีวะมันก็อดหัวเราะไม่ได้ที่ตรงไหนมันขบขันกับหัวเราะอะไรเนี่ยว่าไงเราอยากเห็นชาวพุทธของเราปฏิบัติตัวในกรอบของชาวพุทธพระก็ให้เป็นไปตามแบบของพระนั่นคารวาสก็เป็นไปตามแบบของคารวาสซึ่งอยู่ในกรอบแห่งชาวพุทธเหมือนกันเวลานี้ความประพฤติของพวกเรามันนอกลู่นอกทางไปหมดคำว่าพุทธนี่จะมีเหลือแต่ชื่อเท่านั้นนะเวลานี้ความประพฤตินี่มันเลวแหลกแหวกแนวไปความประพฤติเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธการประพฤติตัวเก่งมะเหลกไม่ใช่ชาวพุทธฟังที่ว่าคำว่าเก่งมะเหลกเป็นยังไงอะไรๆก็เหลวไปหมดพูดออกมาทางวาจาก็ฟังไม่ได้กิริยาแห่งการกระทำทุกอย่างความประพฤติทุกด้านฟังไม่ได้ดูไม่ได้นี่เรียกว่าเกลียดมาเหลกแล้วน่ะ
คือรวมหมดเรียกว่าเกศมะเร็งรวมหมดนี่มันไม่ใช่เรื่องของพุทธอันนี้พากันจำเอาอย่างที่ฟังที่ข้าตีบีบวยกันนี่วันหนึ่งเขาออกแล้วพิมพ์เพียงเล็กน้อยนะนี่นะที่ไหนมองที่ไหนมีแต่เรื่องฆ่าเรื่องฟันเรื่องขัดเรื่องแย้งเรื่องโฉกเรื่องลักปล้นสะดมกันนี่ชาวพุทธเป็นอย่างนั้นเหรอเรื่องของพุทธไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่มันเรื่องของโจรของมารของเปรตของผีมันแทรกสิงในร่างของมนุษย์เรามนุษย์เราถ้าเป็นมนุษย์ชาวพุทธเรานี่เหลวทีเดียวเหลวมากทีเดียวเลวมากถ้างั้นเอาไปประพฤติปฏิบัติเราเป็นชาวพุทธให้มองดูพ่อของเราคือพระพุทธเจ้าสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อความให้อภัยเพื่อความเมตตาต่อกันเพื่อความเสียสละต่อกันไม่ถือสีถือสากันง่ายๆคนเรานี่ชาวพุทธเป็นอย่างนั้นเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางไม่ครับแคบตีตันเรียกว่าชาวพุทธพวกชาวผีนั้นมีแต่จะกินท่าเดียวใครขัดนิดหนึ่งไม่ได้แก้กันด้วยมีดด้วยขวานด้วยปืนผาหน้าไม้นั่นพวกเปรตพวกผีเป็นอย่างนั้นแหละหิวก็หายเลือดแต่ฆ่าเขาก็สมใจว่ะสมใจสร้างความสมใจแบบนี้เข้ามาแล้วก็โลกนี้พินาศใครๆสร้างความสมใจแบบนี้ขึ้นมาใส่ตัวเองเจอกันเข้ามีแต่ฆ่าแต่ฟันกันหาความให้อภัยหาเหตุหาผลต่อกันไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเมืองเปรตเมืองผีแม้จะเป็นมนุษย์ก็มนุษย์ผีนั่นเองถ้ามีธรรมแทรกไปในหัวใจแล้วจะทำอย่างนี้ไม่ได้มนุษย์เรามองเห็นใจเขาใจเราชีวิตของเขากับชีวิตของเรามีคุณค่าเท่ากันไม่ว่าคนว่าสัตว์เรื่องความเป็นอยู่แห่งชีวิตนี้มีค่าเท่ากันตายแล้วสัตว์ก็หมดคุณค่าคือหมดความสืบต่อมนุษย์ตายแล้วก็หมดความสืบต่อแห่งชีวิตเหมือนกันแต่สัตว์ตายแล้วเนื้อหนังยังเป็นผลเป็นประโยชน์เข้าตลาดลาดเลยที่เป็นเงินเป็นทองออกมาแต่เนื้อมนุษย์นี่ตกเข้าไปตลาดสักศพเดียวเท่านั้นก็พอแล้วนะนี่เอามนุษย์นี่มาขายวันตลาดแตกคือหมดเลยไม่มีราคามนุษย์เราไม่มีราคาอยู่กับเนื้อกับหนังแต่มีคุณค่ามีราคาอยู่กับความประพฤติหน้าที่การงานอัธยาศัยใจคอที่ประพฤติตัวให้เป็นสาระแก่นสารแต่ตนเองและผู้อื่นเท่านั้นนั่นแหละคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่ตรงนั้นไม่ใช่อยู่ที่เนื้อที่หนังอันนี้สู้สัตว์เขาไม่ได้เนื้อหนังสัตว์เป็นพวกปลาพวกเป็ดพวกไก่มีตายแล้วขนเข้าไปในตลาดเป็นเงินเป็นทองไหลออกมาเอามนุษย์โยนเข้าไปตูมในตลาดแตกคือในสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นแต่ต่อไปไม่แน่นะเมื่อมันรุนแรงขึ้นมากๆนี่เนื้อมนุษย์นี่อร่อยที่สุดไปแล้วนะนั่นมันเกิดพื้นเป็นยักษ์ขึ้นมาแล้วในร่างของมนุษย์จะจิตใจพาเป็นยักษ์เป็นผีกินได้หมดขอแต่ใจพาให้กินอย่างทุกวันเห็นไหมเราก็เคยถือมาประเพณีของเรามาแต่ไหนแต่ไรแม้ในหลักธรรมวินัยท่านก็สอนไว้ห้ามไม่พากินหมาหรือทุกคนนี่คนกินหมานี่อร่อยยิ่งกว่ากินหมูฟังนี่นะมันเป็นยังไงเป็นงั้นนั่นแหละใจพาให้เป็นเพราะฉะนั้นจริงต้องอบรมใจของเราให้ดีให้มีความอ่อนนิ่มอ่อนนุ่มนวลสิถ้าใจมันแข็งว่าเป็นอย่างนั้นล่ะใจนี่พาไปไหนขาดสะบั้นไปหมดนะถ้าไม่ได้รับการอบรมแล้วเป็นเปรตเป็นผีไม่อะไรไม่มีอะไรเกินใจล่ะใจนี่รุนแรงมากที่สุดเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยอัตธรรมซึ่งเป็นเครื่องเหมือนกับว่าน้ำดับไฟให้สงบตัวลงไปร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมานะเพราะอำนาจแห่งน้ำดับไฟได้แก่ธรรมะเนี่ยดับสิ่งที่ชั่วช้าลามกทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของเราใจของเราเมื่อได้มีอัตมิธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมยุชุบเลี้ยงแล้วย่อมจะเป็นใจที่มีความนุ่มนวลทั้งเจ้าของก็ชุ่มเย็นเป็นสุขเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็มีความร่มเย็นเป็นสุขนั่นถ้าเรื่องลงใจของเราเป็นผีไปที่ไหนก็ที่แม้ถึงแต่หมามันยังวิ่งเข้าป่าเข้ารกมันกลัวจะฆ่ามันอย่าว่าแต่มนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ทำไมใครจะไปอยากคบค้าสมาคมกับคนประเภทนั้นเล่าไม่อยากคบค้าสมาคมนี่แหละโทษทางความไม่มีศีลมีธรรมเป็นอย่างนั้นมันทำให้รุนแรงขึ้นทางใจโดยลำดับลำดา ใจนี่พาให้รุนแรงใจนี่พาให้มีความเมตตาสงสารถ้าได้รับการอบรมทางด้านจิตใจแล้วนะด้วยธรรมถ้าไม่ได้รับการอบรมปล่อยไปตามเรื่องสิ่งที่อัดฉีดเข้ามาทุกวันทุกเวลาเวลานั้นมันเป็นหลักธรรมชาติแห่งการศึกษาของบุคคลตาหูจมูกลิ้นกายมีสิ่งที่จะสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันสัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลาไปเห็นเขาฆ่ากันเป็นยังไงนั่นเห็นเขาชักโขกเขาลักเขาปล้นเขาขี้เห็นเขากินเหล้าเมาสุราเป็นยังไงเป็นยังไงตาเราเห็นใจเราเป็นยังไงนี่จะมีแต่ผลลบผลลบเรื่อยๆนะเมื่อไปเจอแต่สิ่งเหล่านี้เข้ามานี่ผลลบเต็มเข้ามาหัวใจแล้วตัวของเราเองเลยกลายเป็นนั่นขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวนะทำนี่เป็นผลบวกผลบวกล่ะ
ตาดูอะไรก็มีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยหูฟังก็ไพเราะเพราะพิ้งด้วยอัดด้วยธรรมด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งเขาทั้งเรานั่นธรรมนี่เป็นธรรมระเบียบนั้นแล้วเราดูที่ไปดูในโรงสุราอย่ามาไปดูในโรงเขาฆ่ากันพินาศชิบหายเขาฆ่าสัตว์ฆ่าควายอยู่ในอันนั้นน่ะในโรงฆ่าสัตว์กลับมาดูสถานที่สงบร่มเย็นให้อภัยซึ่งกันและกันเช่นดูวัดดูพระท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเป็นยังไงกิริยามารยาทของท่านเป็นยังไงความประพฤติของท่านเป็นยังไงการแสดงออกของท่านเป็นยังไงต่างกันไหมกับโรงฆ่าสัตว์นี่แหละมันต่างกันอย่างนี้ไปดูโรงฆ่าสัตว์เป็นผลลบขึ้นมาเต็มหัวใจมาดูทางด้านผู้มีศีลมีธรรมและมีความภาคภูมิใจใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญชุ่มเย็นภายในจิตใจตาก็ชุ่มเย็นหูชุ่มเย็นจมูกลิ้นกายชุ่มเย็นไปหมดวันนั้นมากินข้าวก็ได้มันอิ่มเอิบด้วยอำนาจแห่งความดีนี่ละการอัดฉีดเข้าไปแห่งหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจริงต้องให้มีทำเข้าไปเป็นเครื่องแทรกซึมภายในจิตใจของเราเพราะตัวพิษอยู่นั้นเยอะจึงต้องเอาทำเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเหมือนกับเอาน้ำไปชำระล้างสิ่งสกปรกสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกไปจากหัวใจเราใจของเราที่มันแข็งกระด้างแล้วมันก็จะอ่อนนุ่มนวลไปมีความเมตตาสงสารให้อภัยซึ่งกันและกันไปไหนไปได้หมดมนุษย์เราถ้ามีธรรมในใจสมนามว่าเป็นชาวพุทธแล้วไปไหนไปเถอะไม่ตายไปขอกินข้าวกินได้เออต่างคนต่างเสียสละนี่ว่าว่าไงต่างคนต่างมีเมตตาเขาหิวเป็นยังไงเราหิวเป็นยังไงความหิวโหยนี่มันเป็นกองทุกข์ไม่ใช่น้อยเขาหิวเป็นอะไรเห็นใจกันเอาให้กันกินเลยไม่ได้มามองหาแต่เงินแต่ทองหรอกมองดูน้ำใจกันดีกว่าที่จะมองเงินมองทองเงินทองเข้าของนั้นมันควรได้ก็ได้การซื้อการขายถือเป็นธรรมดาการจะให้ต้องถือเป็นสำคัญอันหนึ่งเหมือนกันเวลาจนกรอกจนมุมโอ้ยขอข้าวกินหน่อยครับคุณพ่อเอ้ยคุณแม่เอ้ยมันหิวข้าวจะตายนี่กำลังตัวสั่นเนยแล้วใครจะอยู่ได้คนเรามีเมตตาจิตอยู่แล้วนั่นถ้าเป็นจิตแข็งกระด้างแล้วนุ่นว่างันตลาดมีป่ะเงินมีหรือไม่มีไม่ต้องถามละตลาดมีบอกตลาดได้เห็นว่ามันมีของเงินไม่มีซื้อแพ้ยังไงถ้ามีความเมตตาแล้วเขาจะตายอย่างนั้นเราให้ทันทีให้ทันทีนี่ไปไหนไปเถอะลูกชาวพุทธเป็นอย่างนั้นนะไปไหนไม่ตายกินได้ทุกแห่งนี่ชาวพุทธมีความเมตตาสงสารมีความเสียสละต่อกันมนุษย์เราอะไรจะมีความสนิทสนมกลมกลืนปากเป็นปากตาได้ยิ่งกว่าความเสียสละความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันความเมตตาสงสารกันนี้เราไม่มีอะไรเกินนี้เงินทองก็ของเราอย่าเอามาแข่งอันนั้นเป็นของนอกกายเรื่องน้ำใจเป็นสำคัญยิ่งกว่าน้ำเงินขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ท่านผู้ที่จะไปนครพนมก็ไปได้นี่นครพนมอยู่ฝ้ากำแพงนี่เอาละพอแค่ตอนนี้จบ ที่นี่ให้พรนะเดี๋ยวว่าบางคนมาขอพรตั้งแต่นู่นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมานู่นเราก็ขี้เกียจตอบเฉยยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวันตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละจบแล้วที่นี่จบนั้นละคุณรู้อะไรที่ไหนที่ต่อก็ผ่านไปเราเป็นอะไรล่ะกับโรงเรียนเป็นอะไรกับโรงเรียนอุปราชที่โรงเรียนอุปการะยังไงวะพี่เป็นกรรมการโอ้ยด้วยงั้นยังไม่ให้ยังไม่ให้ยังไม่สนิทใจคุณคงกงงั้นที่พระยังไม่สนิทใจก็บอกว่ายังไม่สนิทใจไม่ให้เขาว่างั้นนะถ้าสนิทใจให้เลยบางทีเอาไปต้มก็ได้นี่มาให้ถ้ามาใครไปยังของถิ่นแล้วว่าจะเป็นคนถิ่นมาหาของถิ่นเนี่ยทำมาคนถิ่นเนี่ยไป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 เออ
ขอของถิ่นขอข้ามากแห่งข้ามากสวนของทิ้งแล้วขอไปทำไมของดีที่เราไม่ใช่คนเศษคนเด่นวะครับวางนี่เลย